รายการคุณอยากรู้ CP อยากบอกระบบหล่อลื่นนะครับเป็นระบบที่ทำหน้าที่ในการหล่อลื่นชิ้นส่วนต่างๆของเครื่องยนต์นะครับที่มีการเคลื่อนไหวเคลื่อนที่เพื่อลดการเสียดสีและการสึกหรอของเครื่องยนต์นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าในส่วนของการดูแลบำรุงรักษาระบบหล่อลื่นนั้นมีวิธีการอย่างไรบ้างครับเนื่องจากว่าน้ำมันหล่อลื่นณปัจจุบันนี้นะครับมีหลากหลายอายุการใช้งานนะครับแต่โดยทั่วไปแล้วเนี่ยจะอยู่ที่ราวๆประมาณ 10,000 กิโลเมตรนะครับระหว่าง 10,000 กิโลเมตรนั้นผู้ขับขี่จะต้องทำการตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่องเป็นระยะนะครับเพื่อตรวจสอบดูว่าน้ำมันเครื่องมีการหยดรั่วซึมออกไปที่ไหนหรือไม่เพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายกับเครื่องยนต์ของเราครับในการตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่องนะครับมีด้วยกันอยู่2วิธีนะครับวิธีแรกสุดเลยคือทำการตรวจเช็คในช่วงเช้าของวันนะครับก่อนที่จะทำการสตาร์ทเครื่องยนต์ในส่วนวิธีที่2นะครับหากผู้ขี่ทำการขับรถมาแล้วในระยะหนึ่งแล้วอยากจะทำการตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่องให้ทำการจอดดับเครื่องนะครับทิ้งไว้ระยะเวลาประมาณ 5-10 นาทีก่อนทำการตรวจเช็คครับสำหรับการตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่องนะครับให้ผู้ขี่ทำการดึงก้านวัดขึ้นมานะครับจะเห็นว่าก้านวัดมันมีความสกปรกอยู่นะครับให้ผู้ขี่ใช้ผ้าสะอาดนะครับในการลูดทำความสะอาดก้านวัดน้ำมันนะครับจะเห็นว่ามันจะมีขีดอยู่2ขีดด้วยกันนะครับมีขีดบนและขีดล่างขีดนี้จะเป็นขีดที่ใช้สำหรับการตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่องครับว่าอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดหรือไม่ทำการใส่ก้านวัดน้ำมันเครื่องกลับเข้าไปอีกครั้งนึงนะครับทิ้งไว้สักครู่นึงจากนั้นทำการดึงก้านวัดอันเดิมขึ้นมาวางในแนวตั้งนะครับเราจะเห็นว่ามีน้ำมันเครื่องนะครับติดขึ้นมาให้ดูที่จุดบนสุดนะครับว่าอยู่ตรงบริเวณไหนถ้าอยู่ในช่วงขีดบนและขีดล่างนะครับน้ำมันเครื่องอยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับแต่ว่าระดับที่ดีที่สุดเลยควรจะอยู่ที่ระดับขีดบนสุดนะครับสำหรับอายุในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับณปัจจุบันนี้โดยส่วนใหญ่แล้วจะมีอายุการใช้งานอยู่คร่าวๆก็คือประมาณ 10,000 กิโลเมตรนะครับแต่ว่าในน้ำมันเครื่องของรถบางรุ่นบางยี่ห้อเนี่ยอาจจะมีถึง 15,000 กิโลเมตรหรือ 20,000 กิโลเมตรนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นให้ผู้ขับขี่เนี่ยศึกษาจากคู่มือในส่วนของการตรวจเช็คบำรุงรักษารถในรถแต่ละยี่ห้อได้เลยครับเรียนอย่าง CP รู้อย่าง CPอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ด้วยนะครับและเพื่อไม่ให้พลาดคลิปวิดีโอที่มีประโยชน์จากทางช่องของเราอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับขอบคุณครับ